มครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับประเทศไทยเรียกได้ว่าจะก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างสมบูรณ์นะครับและหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้ภาคธุรกิจของไทยสามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพนะครับนั่นคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจสอบประเด็นตรงนี้เพิ่มเติมกันนะครับกับทางด้านของดร.ธานินทร์ สุวงศ์วานนะครับ Learning and Development Director จาก PwC ประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็คุณพัฒนดลครับครับดร.ครับอยากจะสอบถามนะครับว่าการก้าวเข้าสู่เป็นส่วนหนึ่งของ AEC ตรงนี้นับว่าเป็นแรงผลักดันให้กับภาคธุรกิจของไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านสายงาน HR หรือไม่อย่างไรครับผมคิดว่าอย่างที่ทราบนะฮะในปี2015เนี่ยนะฮะเราจะเข้าสู่AEC อย่างสมบูรณ์นะฮะทีนี้การเข้าสู่ AEC อย่างสมบูรณ์เนี่ยทุกท่านก็ทราบดีนะมันเป็นทั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะฮะกับภาวะคุกคามหรือว่าเทรดนะฮะที่มันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า HR ปรับวิธีคิดหรือปรับกลยุทธ์ให้ดีเนี่ย HR เนี่ยก็จะสามารถเป็น strategic partner ได้นะฮะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่า HR จะต้องproactive จริงๆนะก็คือต้องคิดใหม่ทำใหม่จริงๆอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้โดยเฉพาะเวลาที่การเคลื่อนย้ายเสรีมากยิ่งขึ้นตรงนี้มีคำแนะนำอย่างไรดีครับผมมองว่าสิ่งที่ท้าทายนะฮะสำหรับองค์กร HR ที่ต้องคิดนะฮะเมื่อเรากำลังจะเข้าสู่AEC เนี่ยนะฮะผมคิดว่ามองว่าผมมองมี3ประเด็นหลักๆนะครับที่จะต้องพิจารณากันให้ดีอันที่1ก็คือการบริหารความแตกต่างหลากหลายในองค์กรนะฮะที่เรียกว่า diversity นะฮะอันที่2ก็คือในเรื่องของการบริหารนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนะฮะก็คือเรื่องของ innovation and technology อันที่3ก็คือเรื่องของการที่ทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นนะฮะหรือว่าเรื่องของ flexibility นะครับผมทีนี้มาดูในประเด็นที่1นะฮะที่บอกว่าความแตกต่างหลากหลายเนี่ยนะฮะก็คือ diversity เนี่ยมันหมายถึงว่าขณะนี้เนี่ยองค์กรเนี่ยคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายมากทั้งในเรื่องของอายุนะฮะทั้งเรื่องของพื้นฐานทางด้านการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมทางด้านความเชื่อทางศาสนาอะไรทั้งหลายแหละนะฮะผมว่าประเด็นที่มองเห็นง่ายๆตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของอายุเนี่ยคือคนทั้ง3เจนเนี่ยมีพื้นฐานมีความคิดมีค่านิยมความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายกันแล้วต้องมาทำงานด้วยกันอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ผมมองว่าณขณะนี้เนี่ยองค์กรเนี่ยจะเห็นว่าเรามีองค์กรข้ามชาตินะฮะมาอยู่ในประเทศไทยมากมายนะเช่นเรามีแบงค์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตอนนี้มากมายเนี่ยนะในขณะเดียวกันเนี่ยคนในองค์กรนี่ก็ประกอบขึ้นด้วยคนที่หลายเชื้อชาติหลายศาสนามากขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้เหมือนกันนะว่าจะ manage ความแตกต่างตรงนี้อย่างไรนะฮะอยากจะสอบถามนิดนึงนะครับพอดีเวลามีจำกัดแต่ว่าอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับตัว talent management นะครับอยากจะให้ทางด้านของ PwC ช่วยคำแนะนำในการที่จะรับคนที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานรวมถึงการทำให้ตัว turnover rate อยู่ในระดับต่ำครับโอ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะฮะจริงๆ PwC เรามีการทำการเซอร์เวย์นะฮะดูถาม CEO นะฮะว่าอะไรเนี่ยที่ทำให้ CEO เป็นห่วงในการบริหารงานปรากฏว่าสิ่งที่ CEO หลายๆท่านตอบกลับมาก็คือในเรื่องของกลยุทธ์ในการบริหารทาเลนต์นะฮะคือรักษาคนดีคนเก่งไว้เนี่ยนะครับผมดังนั้นถามว่าจะบริหารตรงนี้อย่างไรเนี่ยนะผมมองว่าอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการดึงหรือว่าการดูดเอาไอ้คนเก่งคนดีคนเก่งตรงนี้เข้ามาอยู่ในองค์กรให้ได้หรือว่า attracting นะฮะเพราะนั้นเนี่ยในกระบวนการตรงนี้เนี่ยจริงๆมันต้องเชื่อมโยงกับในเรื่องของการทำhuman resource planning นะฮะว่าองค์กรจะเติบโตอย่างไรนะฮะจะโตเฉพาะในประเทศไทยไหมหรือจะ go regionalization นะฮะแล้วเราจะวางแผนอย่างไรใน3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าผมว่าตรงนี้เนี่ย HR จะต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วก็จะต้องดึง the right นะฮะ talent เข้ามาอยู่ในองค์กรให้ได้เมื่อดึงเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะจะต้องรักษาเขาไว้ได้นี่คือประเด็นที่2ก็คือ retain ครับในการรักษา talent พวกนี้เนี่ยนะครับจะทำอย่างไรถึงจะสามารถที่จะดึงเขาอยู่กับองค์กรนะที่เราเรียกว่าการสร้าง organization engagement นะครับเพราะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับผมครับอันหนึ่งเนี่ยเมื่อดึงเข้ามาแล้วรักษาเข้ามาแล้วเนี่ยคือสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือต้อง develop เขาด้วยครับ develop ต้องให้เขาไปในทางที่จะสามารถที่จะที่จะต่อหรือสามารถจะเป็น leader หรือเป็นองค์กรได้ครับครับครับแล้ววันนี้เราจะสอบถึงขั้นตอนไหนครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณยาครับ
การหยุดหยุดนะครับโดยที่มีศักยภาพเข้าทำงานรวมถึงการเหนี่ยวรั้งไว้นะครับพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวเข้าสู่ ABC ได้อย่างมั่นคงนะครับวันนี้ทั้งหมดของ Investment Minutes กับแนนซี่ พิกลยุทธ์ในวันนี้ครับ